สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่คนนะครับผมมาพ่อกับเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆมาพี่น้องมามื้อนี้ได้ปลาแซลมอนนะครับผมสดๆเลยพี่น้องเอ้ยเบาแดงหาก็ไปเอามาเบิ่งสีสันครับเบิ่งยังคาหนังอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่ครับสดบ่พี่น้องวะพูดนะครับสดๆสดๆเลยบ่ได้กินถึงได้มั้ยครับพี่น้องหั่นเดี๋ยวเบาแดงหั่นก่อนโอ้ยกินบ่ปินก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเขาต้องเอาหนังมันออกบ่ฮะพี่น้องโอ้เพิ่นเอาหนังมันออกเนาะโอ้น้ำจิ้มมี2แบบได้มื้อนี้ครับมีแบบซีฟู้ดมากับร้านเพิ่นนะครับผมแล้วก็มีแบบบ่อแดงเฮ็ดเองอยากลองกินแบบปลาเบิ่งนะครับผมบ่เคยกินจังเทื่อเห็นเพิ่นกินเป็นแต่แซ่บให้พี่น้องโอ้เบิ่งดูบาดนี่โซยุวาซาบิก็มีอยู่ได้นี่ครับพี่น้องเพิ่นแถมมาอยู่แต่ว่าบ่อแดงบ่มักตะเคียบเพิ่นก็มาตรฐานอย่างนี้ครับโอ้คนหนึ่งใช่บ่เป็นซ้ำยังบ่ออกซ้ำโอ้ลีเอาโลดลองเบิ่งครับพี่น้องโอ้ผมว่าผมเอามือดีกว่านะพี่น้องนะมันจังแม่นทางของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งลองน้ำจิ้มปลาแดงมันก่อนครับมาสิแซ่บกับเบาแดงครับพี่น้องปลาทอดแซ่บมันหวานคักดีครับมาสิบแซ่บกับเบาแดงพี่น้องปลาทอดสดๆพี่น้องผมหาก็ไปเอามาเมื่อกี้ในอีลีได้นี่ครับปลาทอดมันสิมี3แบบครับพี่น้องแบบนี้แบบที่ดีที่สุดเพิ่นว่าแซ่บที่สุดครับใส่กับเกลียงใหญ่ถ้าพอแบบแรกเลยซีไอมันหลายหวานหน่อยแบบที่2นี่สีปานกลางนะครับมันหลายแล้วก็หวานปานกลางความหวานของเนื้อปลานะครับแบบที่3นี่มันหลายแล้วก็หวานแซ่บเลยครับมี3แบบ3เกรด3ราคาครับเบาแดงจัดแบบแซ่บสุดมาเลยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่ซีซั่นมาจุดแต้วกระเป๋าแดงครับคือยากไหมพี่น้องพูดน้ำจิ้มซีฟู้ดในแซ่บแห้งครับเข้ากันปลาทอดพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งสีเนื้อเบิ่งลายเนื้องามบ่ผมบ่ได้เว้าเอาเด้ครับงามแฮงใหญ่ผมมีความเลี่ยนเลยครับหวานครับหวานมันอย่างเดียวผมมีความเลี่ยนเลยผมมีก้างนะครับผมเห็นว่าปลาผมมีนะครับเพิ่นเอาออกให้เพิ่นเอาออกให้เบาแดงเพิ่นคีบก้างออกเบิดแล้วครับ
มาเฮาก็หั่นกินได้เลยเจ้าปลาแดกก็แซ่บอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็แซ่บอีกแบบหนึ่งครับแซ่บคนละแบบเบิ่งครับพี่น้องเอ้ยสีผมจะสะอ่อนงามครับเอาง่ายๆเบิ่งมันนานที่กินครับกินแล้วมันหายอยากไปเลยสุดยอดสุดยอดครับกว่านี่บ่มีอีกแล้วครับเห็นความสดนี่ผมบอกเลยเจ้าปลาแดงสูตรปลาแดงกว่านี้ผมมีแล้วครับความสดมาครับพี่น้องเจ็บแซ่บกับเบาแดงรสนี่ลายเนื้องามรสสะอ่อนครับผมกับบริกินเถิงนะครับพี่น้องบริกินจนลืมแล้วว่าซอสซะว่าครั้งล่าสุดกินตอนไหนครับเบิ่งครับมันงามแห้งดีนะพี่น้องโอ้ยลายมันสมกับคิดอยากอยู่ครับพี่น้องคักใหญ่ๆหนาๆเลยครับความหนาเอามาหั่นเนี่ยพี่น้องเห็นแบบสดๆเลยครับมื้อนี้ผมบ่มากนะวาซาบิครับมันขึ้นดังคุณให้มาอยู่ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันขึ้นจมูกแห้งพอครับพี่น้องความหนา
ใส่ตะเกียบหน่อยเขาให้แล้วก็จะค้ำครับผสมกับน้ำจิ้มปลาแดกปลาแดงนี่แหละบ้าตัวคือยาวหักแท้นี่บ้าทบเครื่องก่อนครับพี่น้องเบิ่งครับน้องเอ๋ยสดกว่านี้บ่มีแล้วมีบ่แดงออกมาแบบสดๆเลยครับหาก็ไปเอามาเมื่อกี้นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยเอามาแล้วก็กินได้นี่ครับแต่ว่าคลิปสิลงให้พี่น้องเบิ่งย้ําแดงๆนี่ก็หน่อยนะครับเห็ดบ่งามปานใดดอกบ่แดงก็ได้นี่อ้าโถเอาบาดนี่พี่น้องเบิ่งเห็ดสักซองค่ําครับพอกินง่ายจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่พอเป็นปลาล่าผสมซีฟู้ดแล้วกันคำสุดท้ายครับบ้าตัวพี่น้องเบิ่งสดๆครับผมยังแซ่บอยู่เลยนี่ครับคำนี้อีกก็จะกินอีกอยู่นี่ครับอู้หักอะไรนี่พี่น้องนะเอาสำนี่นะครับพี่น้องน้อยนี่ก็หายคิดยาไปหลายเดือนเติบเลยแหละถือว่าใสสะอาดนะครับมื้อนี้ผมเพิ่งไปเอามาเพิ่งไปซื้อมานะครับพี่น้องสดๆเลยเอามาฝากพี่ต้อนน้องนะครับเมนูนี้ก็อยากให้พี่น้องได้มาแซ่บๆนั่นกันกับเบาแดงนะครับผมอยากให้พี่น้องชิมมึงอู้รสชาติแบบสมอยู่ครับสมกับที่เพิ่นบอกว่าปลาเนื้อเกรดดีที่สุดแล้วเพิ่นว่าครับเพิ่นก็แนะนำเบาแดงมาอู้ดีแซ่บครับปกติมันสิมีความเลี่ยนนะครับอันนี้บ่มีความเลี่ยนคือสิมีความมันแล้วก็หวานเลยครับอ่ะสำหรับคลิปนี้การอยู่การกินในที่บ่สุภาพเบาแดงก็ต้องขออภัยนะพี่น้ำน้องนั่นนะครับผมเพราะว่าจริงๆเพิ่นให้ตะเกียบหรือตะเคียบขนาดว่าวยังว่าบ่ถือผมไส้บ่อยากคล่องนะครับพี่น้องเอาว่าวง่ายๆซะถามว่าไส้เป็นบ่เป็นอยู่แต่บ่อยากคล่องนะครับก็เลยเอาแบบเอามือเฮานี่แหละนะพี่น้องกินแบบบ้านๆเฮานี่แหละนะครับผมกระโบเป็นยังนะครับผมเบาแดงครับต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมทุกคนที่ให้กำลังใจเบาแดงมาโดยตลอดนะครับผมคลิปนี้เบาแดงกะฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขูสุขคนนอนรับกายได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือก็ได้แก้วมื้อนี้โชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกระบอกแดงใหม่ครับผมคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ